สวัสดีค่ะเอาล่ะ มาใหม่อีกรอบหนึ่งค่ะโอเคเมื่อสักครู่นะคะเราไลฟ์ไปแล้วนะคะแต่ปรากฏว่าภาพค่อนข้างที่จะไม่ชัดเพราะว่าเราไม่ได้แตะโฟกัสที่หน้าจอนะคะก็เลยเกิดข้อผิดพลาดตรงที่ไปดูตรวจสอบย้อนหลังแล้วปรากฏว่ารู้สึกว่าภาพมันจะไม่ชัดนะคะ เราก็เลยมาทบทวนอีกครั้งหนึ่งนะคะว่าเมื่อกี้เนี่ยเราพูดถึงจุดไหนไปบ้างนะคะในส่วนนี้เราก็มีมาเพิ่มเติมข้อมูลเพิ่มเติมที่ละเอียดเพิ่มขึ้นอีกนิดนึงนะคะกับการที่จะให้ดูภาพเนี่ยในระยะใกล้มากขึ้นนะคะเมื่อสักครู่เนี่ยนะคะเราบอกไปแล้วว่าเราเนี่ย วันนี้นะคะได้รับ ของมา1ชิ้นนะคะก็รับเสร็จนะคะเป็น DHL มาปุ๊บนะคะก็บรรจุมาในซองแค่นี้เองนะคะซึ่งตัวนั้นก็คือเป็นโลโม่บอยนะคะเวลาตั้งกล้องแบบนี้เรารู้สึกว่ามันจะดูสะดวกกว่าดูชัดกว่าเนาะพลาดมากเลยเมื่อกี้นะคะไปตั้งกล้องสกายเชียวเอาอย่างนี้ดีกว่าเดี๋ยวครั้งหน้าเราก็ไลฟ์แบบนี้ดีกว่าเวิร์กกว่านะคะวันนี้เราได้ทำการอันบ็อกซิ่งนะคะตัวโลโมบอยนะคะแล้วถ่ายเป็นคลิปไว้แล้วนะคะเดี๋ยวไว้เรามาตัดต่อแล้วก็พับลิชอีกทีหนึ่งนะคะส่วนวันนี้เราก็จะมาพูดเร็วๆถึงตัวโลโมบอยตัวนี้นะคะโลโมบอยตัวนี้นะคะจะเป็นตัวผลิตออกมานะคะรุ่นหลังนะคะจากตัวที่เป็นโลโก้รัสเซียนะคะซึ่งตัวนี้เนี่ยก็จะมีส่วนที่แตกต่างจากโลโก้รัสเซียก็คือโลโก้ก็จะเป็นภาษาอังกฤษนะคะน้องเบียร์สวัสดีนะคะคือพี่ไก่เนี่ยแก้ไขข้อผิดพลาดเมื่อกี้โอเคแหมดีใจนะคะมีแบบว่า FC นะคะเข้ามาดูทุกรอบนะช่วยช่วยเชียร์กันนะคะพี่ไก่จะได้แบบโม้ไปได้เรื่อยๆนะคะคนอะไรไลฟ์สองรอบบ้าจริงโอเคตอนนี้พี่จะพูดในเรื่องของรายละเอียดมากขึ้นนะคะตัวนี้นะคะก็คือเป็นโลโก้ภาษาอังกฤษนะคะแล้วก็มีรูปเด็กผู้ชายเนี่ยนะคะก็คือเขาเรียกว่าโลโมบอยนะคะแล้วก็ส่วนตัวก็ไม่น่าจะชัดไปกว่านี้นะคะเนื่องจากว่าเอ้ามองเห็นนะเนี่ยเนื่องจากว่ามันเป็นไลฟ์จากมือถือนะคะก็จะมีตัวที่ปรับ ISO เนี่ยนะคะเป็นตัวเลขปกติแล้วนะคะก็ปรับได้ตั้งแต่25ถึง400นะคะคราวนี้เนี่ยพี่จะพูดให้ละเอียดขึ้นเลยนะคะไหนๆก็มาใหม่แล้วนะคะโลโมบอยเนี่ยนะคะก็มี ISO ที่25ถึง400นะคะเป็นระบบแมนนวลโฟกัสนะคะเป็นแบบโซนโฟกัสนะคะตัวนี้นะคะจะมีการปรับดูรับแสงที่เป็นออโต้นะคะเลนก็เป็นเลนฟิกซ์อยู่แล้วนะคะที่ระยะ32นะคะแล้วก็มีค่ารูรับแสงนะคะ 2.8 นะคะถึงแคปสุดก็ F16 นะคะขอบคุณนะคะน้องเบียร์ที่มาฟังนะคะพี่ไก่จะพยายามพูดเนื้อหาที่แบบว่ามีสาระ มากขึ้นโอเคนะคะคือชนิดที่ว่าเปิดสเปคแล้วก็มาคุยกันทีเดียวนะคะโอเคนะคะแล้วก็เป็นเลนส์ฟิกซ์ใช่ไหมคะแต่ตัวระบบการวัดแสงนะคะก็จะเป็นแบบแคดเมียมนะคะ CDS นะคะไลมิเตอร์นะคะมีสามารถที่จะเชื่อมต่อกับแฟลชได้นะคะก็คืออยู่ตรงนี้นะคะนี่นะคะเชื่อมต่อแฟลชได้นะคะแฟลชซิงค์ที่1/60นะคะชัตเตอร์สปีดที่1/60นะคะชัตเตอร์จะเป็นแบบอิเล็กทรอนิกชัตเตอร์นะคะมีสปีดตั้งแต่2ถึง1/500นะคะโอเคตรงนี้ก็ในส่วนของโลโม LCA นี่นะคะก็จะสามารถที่จะปรับค่ารูรับแสงเองก็ได้นะคะหรือว่าเราจะเลื่อนไปที่ตัว A ก็จะเป็นแบบโฟโต้เอ้ยเป็นออโต้นะคะอย่ารีบพูดนะคะอย่ารีบพูดคือกลัวไลฟ์จะยาวก็เลยแบบพูดเร็วขึ้นนิดนึงนะคะน้ำหนักนะคะน้ำหนักของตัวนี้นะคะก็คือแค่250กรัมนะคะตัวโลโมบอยเนี่ยนะคะน่าจะอยู่ประมาณที่ปี
พี่ไก่คิดว่าปี2000นะคะแต่ว่าอาจจะบวกลบนะคะเพราะตัวแรกเนี่ยนะคะวางจำหน่ายในปี1984นะคะโอเคนะคะทีนี้เราพูดถึงตัวนี้นะคะว่ามันเป็นตัวที่เป็น compact film นะคะที่มีการควบคุมแบบโซนโฟกัสนั่นคือนะคะเราก็จะมีตัวปรับระยะนะคะระหว่างตัวกล้องกับวัตถุนะคะโดยมีตั้งแต่ใกล้ที่สุดนะคะก็คือ 0.8 นะคะเราต้องปรับให้ถูกคือถ้าเราทราบระยะนะคะเราก็สามารถที่จะปรับให้ถูกต้องนะคะแล้วก็ถ้าเป็นสีแดงนะคะก็จะคือที่ 1.5 เมตรนะคะสีขาวคือ3เมตรนะคะแล้วสีเขียวคืออินฟินิตี้นะคะโอเคเพราะฉะนั้นเนี่ยตรงนี้เนี่ยจะทำให้เราสามารถที่จะถ้าเรารู้ระยะนะคะเราจะสามารถที่จะถ่ายรูปได้เร็วขึ้นนะคะแล้วก็ความคมชัดก็คืออยู่ตรงนี้นั่นเองทีนี้ตัวนี้เราหยิบมาพูดถึงในวันนี้เพราะว่าเราเพิ่งอันบ็อกซิ่งใช่ไหมคะเราก็อยากจะพูดถึงเพื่อนเขาอีกตัวหนึ่งนะคะก็คือเป็นระบบเดียวกันนะคะเป็น Olympus XA2 นะคะ Olympus XA2 ก็จะเป็นตัวที่เป็นโซนโฟกัสเหมือนกันนะคะระยะเลนส์นะคะเขาก็จะอยู่ที่35นะคะ f3.5 นะคะiso ก็จะตั้งปรับได้ตั้งแต่ที่25นะคะถึง800นะคะโอเคตัวโซนโฟกัสการปรับโซนโฟกัสของ xa2 เนี่ยนะคะก็คือจะเป็นสัญลักษณ์นะคะเป็นรูปคนครึ่งตัวนะคะก็คืออยู่ที่ระยะประมาณ 1.3 เมตรนะคะแล้วก็ตัวนี้ก็จะเป็นตั้งแต่ผิดพลาดประการใดพี่ใหญ่อาจจะต้องขออภัยด้วยนะคะเพราะว่าตัวนี้เปิดคู่มือดูอยู่นะคะคือระยะใกล้ที่สุด 1.3 เมตรนะคะแล้วก็อันนี้น่าจะเป็น 1.5 นะคะแล้วก็เป็นตัวรูปวิวภูเขานี่ก็คือ3เมตรขึ้นไปนะคะ ตัว shutter speed ของ XA2 เนี่ยนะคะจะเยอะกว่าตัวLomo Boy นะคะตัวนี้คือ2ตั้งแต่ 2S นะคะถึง 1/750 นะคะโอเคตัววัดแสงก็จะเป็น CDS เหมือนกันนะคะเมื่อกี้ตัว ISO เราก็พูดไปแล้วนะคะปรับตรงนี้นะคะก็คือตั้งแต่25ถึง800นะคะตัวนี้ได้แค่400นะคะแต่ว่าตัวนี้ได้800นะคะตัวนี้จะมีตั้งเวลาถ่ายได้ด้วยนะคะรายละเอียดเนี่ยนะคะเราทำรีวิวอยู่นะคะตัวนี้จริงๆแล้วทดสอบไปเรียบร้อยแล้วนะคะทั้ง2ตัวใช้แบตเตอรี่ LR44 เหมือนกันนะคะตัวนี้จะใช้2ก้อนนะคะตัวนี้จะใช้3ก้อนนะคะตัวLomo ใช้3ก้อนนะคะตัว XA2 เนี่ยผลิตตั้งแต่1980ถึง86นะคะมันแล้วแต่รุ่นนะคะก็คืออยู่ในช่วงพีเรียดนั้นนะคะเมื่อกี้เล่าไปแล้วว่าตัวโซนโฟกัสเนี่ยนะคะดียังไงนะคะก็คือถ้าเรารู้กันระยะของกล้องกับ subject นะคะเราก็กดเลยไม่ต้องรอให้เลนโฟกัสก่อนหรือว่าไม่ต้องรอปรับช่องมองภาพตัวเหลื่อมในแบบ Lens Finder นะคะเพื่อให้มันซ้อนตรงกันพอดีแล้วถึงจะกดชัตเตอร์นะคะก็คือตัวนี้สามารถที่จะปรับระยะแล้วก็กดถ่ายได้เลยนะคะให้ดูตัวเลนส์อีกทีหนึ่งนะคะก็ใช้งานง่ายนะคะอันนี้ที่เราก็มาพูดถึงรายละเอียดนะคะซ่อมในส่วนที่เมื่อกี้เราไม่ชัดไม่ดูไม่ใกล้พอนะคะชัตเตอร์ของ XA2 เนี่ยเบามากนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะมีปัญหาชัตเตอร์ลั่นบ้าง รอบนี้ที่ผ่านมาก็มีลั่นนะคะเดี๋ยวจะให้ดูว่าลั่นเนี่ยเป็นยังไงโอเคนะคะตัวนี้จะเป็นแฟลตนะคะถอดออกได้นะคะก็จะเป็นไซส์อย่างนี้นะคะเราก็จะเปรียบเทียบไซส์กันนะคะเมื่อกี้เราก็เปรียบเทียบไปแล้วล่ะแต่ว่ามันไม่ชัดไง
ให้ดูขนาดนะคะโอเคไหมความหนานะคะความหนาก็เท่ากันนะมองยังไงก็คือเท่ากันเป๊ะเลยนะคะแล้วก็เป็นโซนโฟกัสเหมือนกันนะคะเพียงแต่ว่าตัวโลโม LCA เนี่ยเขาจะต้องปรับค่ารูรับแสงเองนะคะหรือจะตั้งเป็นออโต้ก็ได้ส่วนตัวนี้เนี่ยเขาจะออโต้ให้เลยนะคะก็ใช้งานง่ายๆนะคะความคมของเลนเนี่ยนะคะตัวจริงๆโอลิมปัสเนี่ยจะค่อนข้างคมกว่าแต่ในขณะเดียวกันโลโมนะคะจะมีคาแรคเตอร์ของเลนส์ที่เป็นเอกลักษณ์ชัดเจนกว่าค่ะเพราะฉะนั้นตัวนี้เนี่ยจริงๆแล้วเราจะแบบว่าเอามาเปรียบเทียบกันสักทีเดียวมันก็นี่ออกก่อนมันทำให้แสงวูบวาบคือในลักษณะการใช้งานเป็นโซนโฟกัสเหมือนกันเป็นคอมแพคฟิล์มเหมือนกันนะคะระยะเลนใกล้เคียงกันนะคะแต่โลโมก็จะมีตัวคุณภาพเลนที่มีคาแรคเตอร์ที่ต่างกันออกไปนะคะส่วนตัวนี้ก็จะได้ความคมที่มากกว่านะคะแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยรูรับแสงก็ 3.5 นะคะตัวนี้ 2.8 นะคะถ้าจะใช้แฟลตก็ต้องมีแฟลตนอกเสียบข้อมูลนี้ได้นะคะโอเคตอนนี้ก็คือว่าคร่าวๆเนอะกี่นาทีแล้วก็ไม่รู้นะคะก็ขอบคุณมากนะคะที่ติดตามชมกันในรอบที่2นะคะในส่วนของตัว XA2 นะคะเราทำรีวิวไปแล้วนะคะเดี๋ยวรอคลิปปล่อยนะคะส่วนตัวนี้นะคะก็พรุ่งนี้จะออกไปถ่ายรูปค่ะช่วงเช้าแล้วยังไงเนี่ยเราก็จะมาสรุปผลกันอีกทีนึงนะคะสำหรับวันนี้จะพูดซ้ำทำไมสำหรับวันนี้นะคะก็ขอขอบคุณนะคะทุกท่านที่มาฟังนะคะใครไม่ได้ชมตอนนี้ก็ชมย้อนหลังได้นะคะก็จบไลฟ์เพียงแต่เพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ